นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองManager Lab เขามีโปรดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าใหม่พาครอบครัวมาตรวจ5คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือลูกค้าใหม่ทุกท่านจะได้รับชุดของขวัญเป็นกิฟต์เซตเอนไซม์น้ำและน้ำใหม่มะพร้าวเพื่อนำไปดูแลสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Manager Lab 0960653684-5บัตรประชาชนของคุณเอาเลข13หลักแล้วไปใช้สิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ในฐานะที่คุณมีบัตรทองจริงหรือไม่วันนี้ได้รู้กันค่ะมีลูกชายเป็นอาจารย์หมออยู่รามาธิบดีคุณแม่ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษายังมีปัญหาเลยนะคะก็รอจนไม่มีแล้วไงไม่มีแน่ๆถึงว่าเอาป้าเคสต่อไปใช่ค่ะไพรินค่ะสุขสิริค่ะป้าติ๋มค่ะป้าอยากจะทราบว่าที่ข้างบ้านป้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขามาเก็บทองกระทันหันเนี่ยรักษาบัตรฟรีได้ไหมบัตรทองสิฮะบัตรฟรีบัตรทองที่ตั้งครรภ์มาแล้วมาเก็บทองจะคลอดที่กรุงเทพเนี่ยแหละจะได้ไหมอย่างกรณีสตรีมีครรภ์นะคะถ้าอย่างถ้าตัวอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนต้องรีบไปขอย้ายสิทธิ์นะคะมาอยู่ที่บริเวณที่บ้านที่ตัวเองอยู่ได้เที่ยวไงมาเที่ยวถ้ามาเที่ยวต้องฉะนั้นเจ็บท้องแค่เจ็บท้องยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมค่ะฉะนั้นถ้าเจ็บท้องจะคลอดเนี่ยถ้าคลอดด่วนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าอย่างกรณีถ้าจะเราใช้สิทธิ์ฉุกเฉินเนาะเราต้องรู้ว่าท้องเราเนี่ยคุณหมอกำหนดมาแล้วใช่ไหมน้ำเดือดแล้วจะคลอดท้องจะแตกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้ใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้และอย่างคนท้องเนี่ยนะคะการท้องเนี่ยนะคะสปสช.ให้การฝากครรภ์เนี่ยทุกสิทธิ์เลยนะคะให้ฝากครรภ์ที่คลินิกไหนโรงพยาบาลไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่การคลอดตอนนี้ของสิทธิ์บัตรทองก็ไม่จำกัดแล้วเพิ่งปี58เนี่ยค่ะปกติเมื่อก่อนจะให้คลอดแค่2ท้องตอนนี้ไม่จำกัดแล้วให้คลอด2ครั้ง2ครั้งปี58นี่เพิ่งจะอยากจะมีลูก4คนน่ะตอนนี้เขาเลิกยกเลิกเลยฮะตอนนี้คลอดกี่ครั้งก็ได้แต่กรณีอย่างเคสนี้นะคะถ้าแบบถ้าฉุกเฉินนะคะต้องแบบมาเที่ยวแล้วจะคลอดจริงๆแหละน้ำเดินท้องจะแตกแล้วเนี่ยโอเคเข้าฉุกเฉินได้เลยแต่กรณีที่ถ้าไม่ฉุกเฉินแล้วคุณยังเจ็บท้องตอนเย็นเนี่ยแต่เช้าเพิ่งจะไปคลอดจะไปขอคลอดฉุกเฉินเนี่ยบางทีก็ต้องดูเขาหมอก็ต้องวินิจฉัยก่อนนะ uh-huh. ว่าเอ้าคุณก็รู้วันที่คุณจะคลอด uh-huh. แต่กรณีถ้าคุณจะคลอดเดี๋ยวนั้นแบบก็จะคลอดเดี๋ยวนี้ uh-huh. คุณต้องรู้ตัวนะบางทีหมอเขาต้องพิจารณาก่อนนะว่าคุณจะคลอดสมไหมใช่เป็นเคส by เคสใช่ดูเคสดูเป็นเคสไปว่า uh-huh. จะฉุกเฉินจริงไม่จริงพ่อฉุกเฉินหมอก็ฉุกเฉินเราก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะย้ายถิ่นย้ายอะไรมาได้ค่ะได้ค่ะทำนานไหมคะในเรื่องทำเรื่องไปคลอดที่เนี่ยอ๋ออันนี้ทำเรื่องมันมี15วันที่ก่อน15กับ28นะคะต้องไปขอย้ายสิทธิ์โดยการย้ายสิทธิ์ตัวไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านก็ได้พอย้ายสิทธิ์มาคุณจะให้เจ้าของบ้านที่คุณอยู่หรือว่าจะให้ประธานชุมชนหรืออสส.ไปยืนยันเซ็นรับรองในการอยู่ที่นี่ของคุณได้คุณก็จะได้ใช้สิทธิ์อยู่ที่นี่ค่ะพี่วิมลนะคะเชิญเลยค่ะอยากถามว่าเราอยู่ที่นี่แต่เราอยู่ที่นี่ทะเบียนอยู่นู่นเรามาอยู่ที่นี่เราใช้สิทธิ์ที่นี่ได้ไหมเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วเรามาใช้สิทธิ์ที่กทมได้ไหมไอ้30บาทอะค่ะค่ะกรณีนี้นะคะอย่างตัวอยู่ที่นี่แล้วอยู่เลยนะคะถ้าไม่ย้ายกลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วกะมาทำมาหากินที่นี่สามารถย้ายได้นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปยืนยันได้ที่สำนักงานเขตนะคะหรือไม่ถ้าเช่าบ้านอยู่ก็สามารถใช้บินค่าน้ำค่าไฟ
ไปยืนยันได้ว่าคุณอยู่ที่นี่จริงหรือถ้าไม่ได้จริงๆอย่างอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีผู้นำชุมชนหรือไม่อสส อสมเนี่ยนะคะไปยืนยันได้ไปเซ็นรับรองยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่จริงแล้วเมื่อใดที่คุณกลับไปภูมิลำเนาเดิมคุณที่ต่างจังหวัดนะคะคุณก็สามารถย้ายกลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาคุณเดิมได้เหมือนกันนะคะพี่ภารุณีนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรทอง30บาทอ๋อจะไปรักษาที่อะไรกล้วยน้ำไทยเมื่อก่อนนี้อยู่กล้วยน้ำไทยนะคะแล้วพอเราไปหาคุณหมอบอกว่าที่อะไรพระราม9อะไรนะ9บางกอก9โรงแรมโรงพยาบาลบางกอก9เขาให้ไปรักษาที่นู่นแต่ทางนี้ไม่ยอมให้ไปบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกหรอกเขาจะว่าอย่างนั้นหมอคุณหมอนะคะบอกไม่ให้ไปไม่ให้ย้ายเราก็เลยอยู่ไปรักษาเขาก็ไม่มีอะไรก็ให้ยามาทานอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรให้เราก็อยากจะผ่าเพราะว่าเข่ามันเจ็บใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือได้ทำหรือยังคะยังค่ะยังไม่ได้ทำแล้วเรามีสิทธิ์ได้ใช้ไหมคะ30บาทเนี่ยมีสิทธิ์ได้ใช้ไหมไอ้30บาทฉันเนี่ยหมอไม่ให้ไปสิทธิ์30บาทที่บอกแล้วเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ได้สิทธิ์นี้แล้วนะคะนอกจากคนที่รับราชการหรือใช้สิทธิ์ประกันสังคมเท่านั้นที่จะไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะฉะนั้นสิทธิ์นี้ใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องดูว่าอยู่ในดุลพินิจของหมอนะคะก่อนอื่นคุณป้านี่เขาไปที่โรงปฐมภูมิกล้วยน้ำไทยแล้วกล้วยน้ำไทยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลฉะนั้นโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยแล้วว่าเขาสามารถรักษาคุณป้าได้เขาก็จะไม่ส่งต่อทุติยภูมิให้นะคะเพราะถ้าเมื่อไรที่เขาส่งต่อปุ๊บเขาก็จะต้องตามไปจ่ายเงินให้ทุติยภูมินะคะฉะนั้นต้องให้เขารักษาเผอิญว่าคุณป้าเนี่ยถ้าจะไปรักษากล้วยน้ำไทยเนี่ยจะไกลไงระยะทางจะไกลนะคะจากหมู่บ้านเลิศอุบลใช่เป็นกล้วยน้ำไทยไกลมากใช่ค่ะแต่อยู่นี้มีแท็กซี่แล้วไม่ไกลหรอกก็เลยแนะนำให้คุณป้าย้ายสิทธิ์จริงๆแล้วไม่แนะนำให้ย้ายสิทธิ์เนาะแต่อันนี้คุณป้าต้องการย้ายสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ที่บริเวณแถวนี้ก็เลยย้ายสิทธิ์มาตอนนี้ก็อยู่พัฒนเวชแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดก็ยังสะดวกกว่าที่จะไปกล้วยน้ำไทยนะคะก็ย้ายสิทธิ์ที่หมอเชิญทางน้ำไทยนะคะเขาจะพูดว่าหมอกล้วยน้ำไทยจะบอกว่าถ้าคุณป้าผ่าตอนนี้แล้วอีกไม่กี่นานป้าจะต้องผ่าอีกเพราะมันก็จะต้องปวดอีกเขาว่าแบบนี้คือว่าอยากผ่าอาการเป็นยังไงคะไอ้เรื่องก็บอกเข่าเสื่อมค่ะเข่าเสื่อมแล้วตอนนี้ได้มีการผ่าตัดอะไรไปบ้างยังไม่มีค่ะเขาไม่ทำให้เขาบอกว่าถ้าทำแล้วอ่ะอีกไม่นานคุณป้าก็จะต้องผ่าอีกเพราะว่ามันไม่ได้หายขาดเขาพูดแบบนี้เอางี้เอาไงคะพี่นิดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากคุณหมอนะคุณหมอครั้งอันดับแรกเนี่ยคุณหมอน่าจะพูดให้กำลังใจคนไข้ก่อนจริงไหมไม่ควรจะพูดว่าผ่าแล้วต้องมาผ่าอีกจริงไหมคะอันนี้อยู่ที่กำลังใจเหมือนกันนะจริงๆคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะเพียงแต่เข่าเท่านั้นเองที่ออกจะงอโค้งงอนิดหน่อยนะคะควรจะพูดให้กำลังใจนิดหน่อยเนาะนะฮะอันเนี้ยคุณป้าก็มาเคยมาเล่ามาร้องเรียนที่นี่แล้วก็ยังเขียนเคสขึ้นไปร้องเรียนอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ต้องไปตักเตือนผู้สปสช.ก็ต้องไปตักเตือนป้านำชื่ออะไรละไมบุญอาจค่ะเอาใกล้ใกล้ใกล้ตรงนี้หน่อยละไมบุญอาจค่ะค่ะค่ะไม่มีคำถามหรอคะไม่มีคำถามดีตลอดป้าไปผ่าสมองมาไอ้บัตรทองจะชมดีตลอดเพราะว่าคุณพี่นี่แหละเขาว่าทำให้ไปที่เดียวที่ภูพลก็เลยสบายทุกวันนี้ที่เดียวเลยฮะทุกวันนี้9ปีมาแล้วด้วยเขาดูแลมาตลอดค่ะเนี่ยดูเคสป้าเป็นตัวอย่างว่าป้าแฮปปี้มากเลยผ่าตัดที่ดีที่เดียวเพราะป้าก็แย่น่ะมันหลายตังค์นะไม่ใช่น้อยเนี่ยหัวใจด้วยสำหรับป้านะเขาดูแลสบายทำไมมีใครบอกจะยกเลิกสิทธิ์เหรอคะข่าวลือว่าไงบอกประชาชนหน่อยสิข่าวลือบอกว่าบัตรทองจะถูกยกเลิกนะคะซึ่งคุณป้านี่จะวิตกมากเพราะคุณป้านี่จริงๆแล้วเนี่ยป่วยเป็นสมองล้มนะฮะนะคะบอก50 50ตอนที่ป่วยนะคะบอก50 50อาจจะตายนะคะเพราะว่าจะไม่ฟื้นแต่ทุกวันนี้เดินได้เพราะบัตรทองนะคะยกนิ้วให้บัตรทองก่อนนะคะเพราะว่าบัตรทองแล้วแต่พอมาได้ข่าวว่าชุดรัฐบาลชุดนี้จะยุบบัตรทองก็บอกว่ายังไม่ยุบหรอกเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเป็นอย่างอื่นนะคะให้ดีขึ้นนะคะคงไม่ยุบอยู่แล้วนะคะเพราะสิทธิ์นี้สิทธิ์บัตรทองนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะคะเพียงแต่จะเปลี่ยนระบบให้ดีขึ้นแต่จะเปลี่ยนไปทางใดนะคะบอกคุณป้ารอดูนะคะรอไม่ยุบนะคะเป็นการให้กำลังใจนะคะในขอเสียงดังๆหน่อยยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้นะให้เป็นแบบเดิมดีกว่านะคะนะคะถ้าที่ไหนรักษาไม่ดีแล้วเราอย่าเปลี่ยนสิทธิ์นะคะพยายามอย่าเปลี่ยนสิทธิ์ให้มาร้องเรียนที่เรามาแจ้งที่เราก็จะแจ้งไปที่สปสช.เพื่อสปสช.จะลงมาหน่วยบริการนั้น
เพื่อที่ตักเตือนเขาก็จะได้ปรับปรุงดีขึ้นแล้วก็จะได้ใช้บริการหน่วยเดิมที่ดีขึ้นซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรานะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะคะเราควรจะต้องมาร้องเรียนนะคะแต่การร้องเรียนนี้เราไม่ใช่จับท่านกับหน่วยผู้รับบริการกับผู้ให้บริการไปทะเลาะกันไม่ใช่นะคะเราเป็นสื่อกลางที่จะให้สองฝ่ายนี้หันหน้าเข้าหากันนะคะไม่ใช่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทะเลาะกันหรือเสียผลประโยชน์กันไม่ใช่นะคะให้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนให้ปรับปรุงแก้ไขและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะคะสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นหลักเองนะคะบัตรประชาชนใบเดียวคือบัตรทองนะก็ถือบัตรประชาชนไปที่อำเภอเลยไปที่เขตไปที่ที่ตัวเองอยู่เลยนะคะแล้วก็ไปถามถึงเรื่องสิทธิ์ตรงนี้เกี่ยวกับบัตรทองของฉันไม่ต้องไปค่ะโทรเลย330อ่าฮะเช็คได้เลยค่ะไม่ใช่เบอร์สั่งพิซซ่าอะไรนะโทรไปโทรไปถามข้อมูลนะคะอ่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราวันนี้นะคะเริ่มจากการที่ไม่รู้มารู้และเปลี่ยนพฤติกรรมไปก่อนที่เราจะป่วยทางที่ดีไม่ต้องป่วยดีที่สุดเนาะใช่ค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทำไมวันนี้ไหว้เจ้าอะคะกินนะคะอร่อยนะคะคราวที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคราวนี้ไก่